วันนี้ผมอยู่กับแฮชแบ็กยอดนิยมขวัญใจคนไทยรุ่นท็อปสุดสีขาวยอดนิยมคันนี้จัดไปเลย RSสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ลองเปลี่ยนแนวการรีวิวนะครับมาเอาใจวัยรุ่นกันบ้างนะครับวัยรุ่นกันบ้างสำหรับรถแฮชแบ็กยอดนิยมแน่นอนอ่ะผมอยู่น่าจะถ้าพูดอย่างเต็มเสียงเต็มปากเต็มคำจากที่ผมขายรถมาหลายปีนะผมว่าฮอนด้าแจ๊สนี่น่าจะเป็นรถ5ประตูเบอร์1เลยก็ว่าได้นะครับเบอร์1เลยก็ว่าได้ไม่ผิดนะถ้าใช้คำนี้นะครับเพราะว่ามีรุ่นไหนเข้ามามีตัวเจนไหนเข้ามาก็ขายดิบขายดีขายเรื่อยๆนะสำหรับ Honda Jazz นะครับวันนี้ผมอยู่กับ Honda Jazz 1.5 RS Gear Auto ปี2561นะครับหรือปี2018นั่นเองนะปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่านำเรียนอย่างนี้ปกติเราไล่รุ่นย่อยของ Jazz เนี่ยนะฮะตัว S ตัว V หรือตัว SV สมัยก่อนเนี่ยคือมันจะไล่กันประมาณนี้ Honda นะครับคือ SV นี่คือท็อปสุดแล้วหลังๆมาก็จะมี S มี V มี V พัดมี SV SV พัดอะไรเยอะๆหมดแต่ RS นี่คือรุ่นพิเศษท็อปสุดแล้วนะครับถ้าตอนเปิดตัวตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ 700,000 กลางนะประมาณ 750,000 760,000 ทุกวันนี้ผมจะเอามาขายเนี่ยรถสีขาวสภาพสวยๆน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเนี่ยนะครับประหยัดประมาณสัก 2-3 แสน 751,000 บาทนะสมัยนั้นนะครับไอ้ 54,000 บาทประมาณนั้นทุกวันนี้เหลืออยู่539,000 บาทนะเห็นมั้ย 539,000 บาทถามว่ายอดจัดสำหรับคนที่ต้องการที่ซื้อผ่อนคือไม่ต้องดาวสักบาทเลยนะครับจัดได้เต็มราคากลางก็อยู่ประมาณสัก 600,000 กว่านะครับฉะนั้นแล้วหลายคนถามว่าสอเอารถพวกนี้มาขายแล้วมันจะดาวเท่าไหร่มันผ่อนเท่าไหร่ไอ้เงินดาวผมไม่ห่วงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า Honda เนี่ยนะครับ Honda เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์เค้าเรียกว่าภาษาแฟนเค้าเรียกแบรนด์ตลาดนะแบรนด์ตลาดอยู่แล้วแล้วเรื่องของราคากลางเรื่องของยอดจัดเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าจัดเต็มแบบไม่ดาวเลยก็ได้เหมือนกันแต่โอเคหลังว่าก็จะสูงตามราคาที่คุณจัดอ่ะนี่บอกไว้ก่อน 539,000 บาทขออนุญาตดูกันก่อนนะครับด้านหน้าแล้วก็ความเดิมสภาพของบอดี้รถยนต์นะครับถ้าทรงการออกแบบเนี่ยไม่เป็นพวก Honda Jazz ก็แล้วแต่หรือว่า Honda City ก็แล้วแต่หรือVLV หรือ Mobilio ก็แล้วแต่ที่เป็นทรงคล้ายๆกันนะครับเขาเรียกว่าหน้าใหม่วัยรุ่นนะครับหน้าใหม่วัยรุ่นสังเกตการออกแบบของเขาเนี่ยจะดูเป็นทรงปัจจุบันไม่โบราณนะพูดง่ายๆนะครับไม่โบราณนะถ้าเป็นตัวใหม่ๆอ่ะอย่างตัวถ้าล่าสุดที่ผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นตัวอย่างตัว Honda Jazz เองที่หรือว่าเป็นตัว City ที่เป็นตัวเทอร์โบเองเนี่ยจะออกแบบรูปลักษณ์การโฉบเฉี่ยวเนี่ยคล้ายๆกันนะครับการเล่นการออกแบบเนี่ยอันนี้คือไม่ให้ดูแก่พูดง่ายๆนะไม่ให้ดูแก่อันนี้ขออนุญาตใช้คำตรงๆที่เขาคุยกันในขับเลยนี่คือที่มาของรถแฮชแบ็กหน้าใหม่วัยรุ่นเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับขออนุญาตดูห้องเครื่องนะครับแจ้งราคาไปเบื้องต้นละว่ารถใหม่เท่าไหร่ประหยัดเท่าไหร่ผมขายอยู่เท่าไหร่ก็ในรถปี18รถปี18 19ก็สภาพเป็นที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแน่นอนอ่ะเป็นรถมือเดียวอยู่แล้วเพราะรถเพิ่งออกมาประมาณสัก 3-4 ปีสภาพบอดี้โครงสร้างก็ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกคันก็เน้นโครงสร้างรถเดิมอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่อยู่ทางไกลทางใกล้หรือรับชมผ่านออนไลน์จากทุกที่ทั่วประเทศหรือทั่วโลกสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาชมรถตัวจริงนะครับเป็นเครื่องยนต์1,500เบนซินนะครับ 1,497 cc 117แรงม้าตัวนี้สภาพสวยๆเดิมๆสวยๆเดิมๆยังไม่ได้มีการไปทำอะไรเลยนะครับคือมาจากโรงงานแบบไหนก็แบบนั้นนะสำหรับตัว 1.5 RS ตัวนี้คอนเฟิร์มแล้วดูด้านข้างที่มุม45องศานิดนึงเนี่ยล้อวงล้อแม็กชุดตรงชุดแต่งนี่คือเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับจะเป็นทุกกระจังหน้านะสปอยเลอร์หลังคีบฉลามนะครับกระจกมองข้างรมดำล้อแม็กอลลอยอันนี้คือที่สำคัญคันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนยางมาด้วยนะบริสโตนปี2020นะก็แม็ก16นิ้วเนี่ยฉะนั้นแล้วซื้อไปในราคานี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มมาซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดแล้วก็คันนี้เป็นรถบุคคลธรรมดาสำหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อสดคือไม่มีแวตนะครับไม่มีภาษีมาเกี่ยวข้องนะครับมีเล่มชุดโอนกุญแจสำรองทุกอย่างมีครบหมดก็ได้เหมือนกับรถใหม่เลยแล้วก็ผมต้องบอกว่าอย่างนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมขายเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอรุ่นธรรมดาไม่ใช่รุ่นธรรมดาหรอกคือรุ่นที่
รุ่น S หรือรุ่น V หรือ SV นี่คือเราหาได้เกือนอยู่แล้วนะครับแต่ตัวที่เป็น RS เนี่ยคือรุ่นที่ผลิตออกมาพิเศษเนี่ยเขาเรียกว่าท็อปเหนือท็อปนะครับท็อปเหนือท็อปเนี่ยมันจะมีน้อยนะมันจะมีน้อยแล้วราคาก็ไม่เกินกันมากนะครับที่วันนี้ผมที่เอามาขายเนี่ยราคา 539,000 บาทมีคันเดียวแต่ถ้าเป็นตัว S ตัว V ตัว SV เนี่ยผมหาให้ได้ภายในแป๊บเดียวแต่ถ้าเป็นตัว RS สภาพสวยๆที่เราคัดสภาพมาเนี่ยก็เนี่ยที่เห็นเลยแล้วที่สำคัญคันนี้ไปทำเป็นหุ้มเบาะหนังนะครับเบาะหนังดำได้แดงมาอันนี้คือเจ้าของเดิมไปทำมานะผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับจะเป็นตัวแผงประตูตัวเบาะนี่คือไปหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ออปชันตัวภายในก็เดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานเป็นพุชสตาร์ทนะครับคีย์เลสขออนุญาตดูเลขใหม่ที่หลายคนชอบอีกอย่างนึงก็คือถ้าลูกค้าจะบอกว่าอย่างนี้สอหาตัวเรือนไม้ฟ้าเขาบอกอย่างนี้ถ้าจะไม่ผิดเรือนไม้ฟ้าจะมีตั้งแต่ตัว V นะนะครับเรือนไม้สีเนี่ยนะครับเรือนไม้ฟ้าเพราะลูกค้าเวลาเขาสั่งเนี่ยบางทีเขาจำรุ่นย่อยไม่ได้นะครับเขาบอกว่าขอตัวที่เป็นเรือนไม้สีเนี้ยนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีเฉพาะรุ่นไหนบ้างแต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น V หรือ V พัดเนี่ยตั้งแต่ตัวที่เป็นเรือนไม้สวยๆแบบนี้ไม้ 87,000 กิโลนะครับปี18 18 19 21 4ปีนะเกือบ4ปีแล้ว 80,000 โลก็สมเหตุสมผลนะครับปีละประมาณ 20,000 กิโลนี่คือออปชันฟังก์ชันภายในมันจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ระบบจอทัสแล้วก็แอร์ดิจิตอลนี่คือเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นเดิมๆจากโรงงานสำหรับคนที่จะมองหา Honda Jazz ตัวท็อปนะครับตัวท็อปฟูลออปชันเดิมจากโรงงานคันนี้ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมเพราะปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้จะมาแนะนำรถพวกรถเล็กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเล่นรถใหญ่แต่บางทีว่าพอดีคันนี้ได้รุ่นพิเศษมาได้รุ่นตัวท็อปมาก็เลยอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังนิดนึงนะครับเหมือนกับตัวโมบิลิโอนะตัว IS รับชมไปก่อนนี้ก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะครับวันนี้เอา Honda Jazz มาเอาใจขวัญใจวัยรุ่นกันหน่อยจริงๆไม่วัยรุ่นก็ซื้อได้นะครับซื้อได้แต่เพียงแต่ว่าศัพท์ในที่เขาศัพท์ที่เขาคุยกันในคลับ Honda Jazz เองเนี่ยก็มันเป็นประมาณนี้นะครับนะเป็นประมาณนี้ที่เขาพูดถึงกันไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่าอายุเยอะแล้วซื้อไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนี่ซิกเนเจอร์ของ Honda นะผมว่าซิกเนเจอร์ของ Honda หลายๆรุ่นเลยนะหลายๆรุ่นเลยเนี่ยปกติตัวเบาะแต่โอเคเบาะแถวหลังจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเวลานั่งแต่เวลาพับเนี่ยมันอยู่ในแบบเรียบเลยนะครับแบบเรียบสำหรับคนที่มีสัมภาระหรือต้องการที่จะเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวหรือซื้อของเนี่ยอันนี้คือเอกลักษณ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Honda ในหลายๆรุ่นนะครับในรุ่นที่ผมรีวิวไปไม่ว่าจะเป็น CRV ก็แล้วแต่นะฮะ Mobileo ก็แล้วแต่นะก็สามารถที่จะพับเก็บแบบเรียบอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วสังเกตพื้นที่การใช้สอยเนี่ยนอกจากพื้นที่วางของตัวนี้เวลาพับเบาะเราก็สามารถซื้อนะครับแผ่นรองมาวางหรือว่าบางคนซื้อแบบที่นอนปิกนิกก็ได้บางคนก็ไปติดจอบิวอินอันนี้คือส่วนเสริมที่หลายคนจะไปแต่งเพิ่มนะเพราะว่ามันสอดคล้องแล้วก็สมเหตุสมผลกับการที่จะไปแต่งเพิ่มได้เพราะว่ามันออกแบบมาค่อนข้างที่จะสอดรับกับชุดแต่งหรือว่าการใช้งานที่อเนกประสงค์นี่มากขึ้นนะครับหน้ารถสวยหน้าหลังเดิมรถสวยหน้าหลังเดิมแล้วก็แน่นอนอ่ะนะฮะคันนี้รถประวัติเช็คศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับทุกหมื่นกิโลฉะนั้นแล้วพวกเครื่องมือแม่แรงบล็อกคันล้อยางอะไรอะไรพวกเนี้ยไม่เคยแตะไม่เคยใช้งานไม่เคยลงพื้นนะครับนะย้ายเข่าได้จักหน่อยนี่แฮชแบ็กสวยๆเดิมๆท็อปสุดแบบนี้มาเยือนที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วเป็นสีขาวที่แบบว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะสปอยลงสปอยเลอร์ก็สวยงามเดิมจากโรงงานก็จะมีแต่งตัวเนี่ยนะครับพวกติดเพิ่มเติมมากันลงกันลอยเนี่ยอันนี้คือติดเพิ่มมานะนะครับแต่ก็ซื้อผมเชื่อว่าน่าจะแถมมาจากศูนย์แหละเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวไหนที่เป็นชุดแต่งที่มันพอที่จะนำเสนอขายให้กับลูกค้าได้เซลล์รถใหม่เขาก็จะนำเสนอขายให้กับลูกค้าของเขานะครับ539,000 บาท RS ไมล์ 80,000 โลปี2018ใครหาอยู่มีแค่คันเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นทั่วไปสองสัปดาห์มีเยอะนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่พลาดโอกาส RS ตัวนี้ไปตัว V พัดตัว SV ที่สองสัปดาห์ก็พอมีได้เลือกอยู่นะครับที่น้องๆหลายคนเขารีวิวไปก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ Subscribe และกดแชร์ช่อง YouTube Channel ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์จะมีรถให้เลือกชมรีวิวคอนเทนต์เพื่อขายกับรถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตาม
Honda Jazz นะ 1.5 RS Gear Auto ปี 2018 539,000 บาทคันนี้ไว้อีก1คันฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเบอร์ตรงสศักดา0997591779นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับ Jazz RS คันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ